ันนี้เราชื่ออะไรครับผมชื่อแนนค่ะคุณแนนเนาะค่ะใช่ค่ะแนนนี้คือทำเพจอะไรเราโปรโมทเพจอันนี้จะเป็นเพจ Colony 21ค่ะเป็นเพจที่ว่าไว้ลงข่าวสารเกี่ยวกับงานคอสเพย์แล้วก็เกี่ยวกับกลุ่มต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับแวดวงคอสเพย์ค่ะก็จะมีทั้งเรื่องของข่าวสารงานที่จัดว่าจะมีงานไหนบ้างอะไรประมาณนี้หรือว่ามีการอัปเดตวงการของเราว่าตอนนี้กระแสเป็นยังไงบ้างแล้วค่ะมีเรื่องอะไรให้แบบทราบกันอย่างนี้ค่ะหรือบางทีก็อาจจะมีกิจกรรมอะไรประมาณนี้เผื่อในอนาคตอาจจะมีการจัดเป็นอีเวนต์พบปะกันนะคะอ๋อจะจัดอีเวนต์เองด้วยอาจจะนะคะอยากให้มีในอนาคตค่ะอยากให้มีต้องเก็บตังค์ไหมครับในอนาคตอ่าค่ะนี่ต้องดูกันก่อนยังไม่แน่ใจค่ะแต่ถ้ายังไงก็อยากฝากให้ติดตามกันเยอะๆนะคะอยากให้บอกว่าทุกคนได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับวงการคอสเพลย์เราค่ะถ้าสมมติมีเงิน12ล้านนะครับสมมติถูกหวยจะไปทำอะไรครับถ้าเป็นเหตุผลส่วนตัวไม่ได้แบบนางงามจักรวาลอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ส่วนตัวเลยก็อาจจะไปแบบเหมือนให้พ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เขาได้ใช้สอยในสิ่งที่เขาแบบต้องการอะไรเงี้ยเหมือนส่วนนี้ก็คือแบบเราอยากทดแทนบุญคุณเขาเราอาจจะทดแทนด้วยแบบการดูแลเขาอย่างเดียวไม่พออาจจะแบบให้เงินส่วนนี้ไปด้วยค่ะเพราะว่าเขาอยากไปเที่ยวเขาอยากได้สิ่งนู้นสิ่งนี้เขาอยากกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณนี้ส่วนหนึ่งคือแบ่งให้พ่อแม่อีกส่วนหนึ่งก็เก็บไว้ให้ตัวเองส่วนหนึ่งคือประมาณเท่าไหร่จาก12จาก12ให้พ่อแม่เท่าไหร่ให้ไปสัก70ละกันค่ะ 70% เลย 70% ยกให้เขาไปเลยส่วนเราเก็บไว้แค่30พอ30ก็แบ่งอีก15กับ15 15คือเราเก็บไว้ใช้กับตอนแก่ของเราอีก15ก็คือใช้ตอนนี้ที่เราจำเป็นจริงๆอาจจะจำเป็นในเรื่องของอาจจะต้องมีรถขับอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแบบซื้อที่อยู่อาศัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อก็คือตอนนี้อยากได้รถก็นิดนึงมีความอยากได้นิดนึงแต่มันยังไม่ถึงขั้นที่แบบโอ้ฉันต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบยังไม่จำเป็นก็มันคือด้วยความนี้เดี๋ยวนี้ค่ะพวกโทรคมนาคมพวกแบบรถโดยสารสาธารณะอย่างเช่น BTS MRT อะไรเงี้ยเขาก็มีกระจายกันหลายสายเยอะขึ้นไม่เหมือนแต่ก่อนที่แบบจะมีแค่สายเดียวสองสายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตอนนี้มันสามารถไปได้ทั่วกรุงเทพแล้วรวมถึงพวกรถเมย์อะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่ด้วยค่ะแก๊บก็ง่ายไม่จำเป็นว่าเราต้องไปโบกเรียกอย่างเดียวเลยแค่กดจากมือถือก็ได้แล้วอะไรก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะอีกอย่างก็คือเรารู้สึกว่าในกรุงเทพอะรถมันค่อนข้างติดเออแล้วถ้าเกิดเราซื้อรถของเรามาเองปั๊บเราก็ต้องมาเจอปัญหารถติดเครียดสะสมนั่นไหนจะค่าน้ำมันที่ก่อนหน้านี้มันเริ่มแพงขึ้นแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้มันลดลงยังค่ะแต่ว่ายังอยากได้รถอยู่ใช่ไหมถึงว่าจะติดใช่ค่ะมันมีความอยากได้ตรงที่ว่าแบบบางทีอะอย่างเรามางานคอสเพลย์อย่างเงี้ยครบเราเยอะอลังการมากเลยแต่เราต้องมารถสาธารณะมันก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่มันเป็นในบางครั้งอะค่ะที่เรารู้สึกว่าเออเราก็อยากมีรถส่วนตัวนะอะไรอย่างงี้ใช่ใช่ค่ะเช่าเอาไม่คุ้มเลยก็อาจจะคุ้มนะคะแต่ก็ต้องดูก่อนใช่แบบที่บอกว่าอยากได้รถคือแบบมียี่ห้อแบบในใจไหมเอ๊ะแบบนี้มันจะเหมือนโปรโมทเขาหรือเปล่านะคือจริงๆอ่ะใจชอบรถขนาดมินิเหมือนอย่างพวกแบบนิสสันมาสแล้วก็อะไรนะซูซูกิสวิฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จะรถแบบกระปุกกระปิกน่ารักแล้วก็แบบลมพัดก็ปิวอย่างเงี้ยก็มีส่วนค่ะมีส่วนถ้าขึ้นโทเวหรือขึ้นแบบทางด่วนแถวๆไปสมุทรปราการอะไรอย่างเงี้ยจะรถสิบล้อที่ก็กึกสั่นได้ค่ะประมาณนี้อยากได้รถคันเล็กๆเนาะใช่มันจอดง่ายด้วยหรือเปล่าจอดง่ายแล้วก็อีกอย่างคือพวกถนนตรงซอกซอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะในกรุงเทพอ่ะมันก็จะแคบเนาะแล้วไหนจะเรื่องรถติดอย่างที่บอกไปเวลาเราจะแบบหลบอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายกว่าไม่เหมือนรถใหญ่ที่โอ๊ยกว่าฉันจะหักทีหุ่นพองลงไป10ครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมอไซค์มั้ยครับถ้ามอไซค์จริงๆมอไซค์ก็อย่างนะอยากขับบิ๊กไบค์งั้นๆอ๋อจริงดิใช่อยากขับบิ๊กไบค์ใช่ๆคือมันเท่มากเลยนะคะบิ๊กไบค์ฮาร์เลย์อะไรอย่างเงี้ยถ้าผู้หญิงขับอ่ะมันจะดูแบบโอ้โหว้าวแล้วถ้าผู้ชายขับอ่ะชายขับก็เท่ไงเท่อยู่แล้วสเปคมั้ยสเปคมั้ยถ้าขับบิ๊กไบค์อ่ะต้องดูการขับขี่ของเขานะคะถ้าเกิดเขาขับขี่แบบโอเคสุภาพแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนมีมารยาทในท้องถนนเงี้ยเราก็รู้สึกโอเคเลยเพราะเขาดูแบบจะเป็นคนที่รับผิดชอบต่อตัวเองและสังคมใช่ค่ะประมาณนี้แล้วเมื่อกี้แบบพูดแบบสเปคเล่นๆเนาะถ้าแบบสเปคจริงๆของเราอะมีสเปคไหมครับก็สูงยาวเขาดีแล้วก็เป็นคนอบอุ่นแล้วก็รักครอบครัวประมาณนี้ค่ะแต่ยังไงก็ต้องแบบลองคบหาดูใจกันก่อนอะไรประมาณนี้ดีกว่าค่ะก็คืออันนั้นคือสเปคแบบมันเป็นอุดมคติในอุดมคติอุดมคติ
ซึ่งในความเป็นจริงมันน่าจะหายากเนาะอ๋อถ้าเป็นจริงๆก็คือแบบแบนๆก็ได้ไม่ใช่ค่ะหมายถึงว่าถ้าในความเป็นจริงในการที่เราจะเจอใครสักคนที่แบบตรงสเปคเราทั้งหมดอะไรเงี้ยมันก็ยากเนาะเหมือนเรา1ใน100อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นว่าลองคบกันดูดีกว่าแล้วถ้าเกิดอันไหนที่เราแบบรู้สึกไม่โอเคด้วยกันอย่างเงี้ยเราค่อยมาปรับปรุงค่อยมาเปลี่ยนด้วยกันก็ได้ถ้าเกิดเรารู้สึกแบบไอ้นี่กันจริงๆอ่ะแบบเข้ากันได้อย่างเงี้ยอยากจะไปต่ออะไรประมาณนี้ค่ะเป็นคนตอบคำถามดีเนาะปังแล้วเพลินอ่ะปังแล้วเพลินค่ะถ้างั้นแบบเรามีแบบประสบการณ์อกหักไหมครับเล่าให้ฟังได้ไหมประสบการณ์อกหักเหรอมันน้อยอ่ะน้อยครั้งมากเลยเพราะเราน้อยด้วยใช่เพราะเราแบบไม่ค่อยแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนจะไม่ขอใครคบด้วยอย่างเงี้ยเราก็อยู่ของเราโดดๆแล้วเราก็รู้สึกแฮปปี้กับเราเองอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราเจอใครอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแบบเฟรนลี่กับเขาขอโทษค่ะพอดีคุณขอคงมาเล่นด้วยเราก็รู้สึกแบบสนุกกับเขาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีถึงขั้นแบบปิ๊งปังอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูเหมือนจะใสๆเนาะดูเหมือนจะใสๆแล้วจริงๆไม่ใส่เหรอครับใส่เขาใส่กิ้งเลยเราเล่นคือประสบการณ์ของขาอ่ะไม่ค่อยมีค่ะจะมีแค่แบบครั้งสองครั้งตอนเรียนอะไรเงี้ยมากกว่าค่ะอ๋อตอนนี้ทำงานหรือยังครับทำแล้วค่ะทำแล้วอ๋อทำงานแล้วเนาะใช่ค่ะบอกได้ไหมครับว่าทำงานอะไรเอาเป็นชื่อบริษัทเหรอคะหรือว่าไม่แบบไม่ต้องเจาะจงขนาดนั้นแบบกว้างก็ได้กว้างก็ทำเกี่ยวกับในฟิวอะไรเป็นกราฟิกดีไซน์ค่ะก็ทำเกี่ยวกับพวกแบบอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยล่ะค่ะใช่ว้าวนี่คือจบอะไรมาครับถึงได้เป็นกราฟิกอาร์ตจบเกี่ยวกับพวกแบบถ้าเป็นสาขาที่เราเรียนอ่ะชื่อว่าสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียก็คือเรียนรวมๆเกี่ยวกับเรื่องการตัดต่อการถ่ายภาพการวาดรูปอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เหมือนมันเขาเรียกว่าอะไรนะนิเทศแต่พอดีว่ามอที่เราอยู่อ่ะเขาไม่มีสาขานิเทศไม่มีคณะนิเทศสิแต่เขามีสาขาอันนี้แล้วเราได้โควต้าไปแล้วเราสึกโอเคแล้วก็เลยเรียนจบอันนี้มาแล้วคือวันๆคือทำอะไรบ้างครับที่แบบในงานถ้าในงานเหรอคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคอยตรวจอาร์ตบุ๊กลูกค้าอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าที่เราทำอยู่บริษัทเขาจะเป็นเกี่ยวกับแพคเกจจิ้งเนาะที่ทำเกี่ยวกับพวกเป็นฉลากพุ่มพวกผลิตภัณฑ์น้ำดื่มหรือแบบเบเวอเรจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราไม่เป็นคนดีไซน์ใช่ไหมไม่ค่ะน้อยครั้งเพราะของเราเหมือนจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับโรงพิมพ์ค่ะเราจะเป็นคนตรวจแบบให้ลูกค้าลูกค้าก็คือจะไปหาเอเจนซี่แล้วก็ทำแบบมาใช่เราก็ใช่เราก็มีหน้าที่ตรวจแบบเนี้ยว่ามันพร้อมจะผลิตไหมพร้อมจะสั่งพิมพ์ไหมหรือเปล่าหรือต้องแก้อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ใช่ลูกค้าแก้บ่อยไหมครับก็แล้วแต่ค่ะแล้วแต่บางทีก็แก้แบบไฟนอล10ไฟนอล11ไฟนอล12เรื่อยๆแล้วก็ได้เลยค่ะคุณลูกค้าจัดมาเลยค่ะปั่นเหงื่อนิดนึงใช่ค่ะคุณลูกค้าเราทำได้แต่เราเรียนเราทำงานตรงสายเลยนี่ใช่ค่ะก็แสดงว่ามันเป็นดีมจ็อบของเราไหมครับในปัจจุบันไม่ถึงกับดีมยังไม่ดีอีกเหรอใช่คือถ้าเป็นดีมจ็อบของเราเองเลยอ่ะคือเราเป็นคนชอบวาดรูปชอบวาดการ์ตูนอะไรพวกนี้ค่ะใช่คือเราก็อยากจะทำอะไรที่เกี่ยวกับอย่างนั้นเหมือนอยากไปทำแอนิเมชันอยากไปทำแบบนักเขียนการ์ตูนแต่ด้วยความที่ว่าช่วงเวลาที่เราจบมาในยุคนั้นนะคะไอ้พวกอาชีพอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่บูมแล้วถ้ามันจะดังจริงอ่ะมันยากเพราะช่วงที่เราจบมาโซเชียลมีเดียก็ยังแบบไม่ค่อยแบบไอ้นี่เนาะมีแค่ไฮไฟเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยดูแก่เนาะประมาณนี้ค่ะใช่เป็นทันไฮไฟเลยยังมีคนทันไฮไฟไฮไฟค่ะไฮไฟเคยเล่นทัน MSN ไหมครับทันค่ะตึดึงแล้วก็มีสั่นจอจึ๊งอะไรประมาณนี้ช่างกล้องนิดทันไหมครับ MSN ไม่ทันนะกูต้องแต่ว่าเราสองคนทันผมทันคนเดียวอะอายุห่างกันอยู่งั้นเราก็น่าจะเจนเดียวกันอ๋อน่าจะเจนเดียวกันไม่ผมคงแก่กว่าอยู่หรอกแม่แม่ลูกค้าเอาสนุกขนาดนี้โอ้โหไม่ใช่แล้ว นอกจากคอสเพลย์เนี่ยครับยังงานอดิเรกอย่างอื่นไหมครับพี่ค่ะค่ะเมื่อกี้ที่ว่าไปเลยก็คือจะวาดรูปค่ะมีแบบสร้างเป็นเพจเล็กๆของเราเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะไว้ลงงานที่เราวาดก็ส่วนใหญ่ก็คือแบบถ้าติดตามด้อมไหนอย่างเช่นเฟซที่คอสมาวันนี้เราก็จะมีวาดแบบพวกคล้ายๆกับแฟนอาร์ตลงเพจเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่คนติดตามน้อยมากก็เลยแบบมาช่วยงานทางโคโลนีคอนแทนหรือว่าจะเป็นที่รู้จักในอนาคตติดตามโคโลนีด้วยนะคะสามารถติดตามได้ที่นี่นะหมายถึงเพจเขาเอดิเตอร์กูนี่แหละใส่ด้วยก็ใส่ให้จะเลิฟเลยค่ะ
End of the part 1, part 2 coming soon. Thank you so much Welcome Home 76, Andrew and Ripper TV in the master tier. And thank you so much Brandon, Garnielsen and Christian in the night tier.